สวัสดีค่ะช่วงรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่3ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดยิธการสืบราชสันตะติวงศ์วิพัฒนามหาวชิวราลงกงณ์ วันนี้เวลา8นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังศา,าราราชประชาสมาคมวังไกลกัวง,งหหวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์ทรงเปิดนิทรรศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนะมหาวชิวราลงกรซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทสยามพิวัรจำกัดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โอกาสนี้ทรงนำพนักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรชมนิรศาการด้วย เทศกาลจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมพักรกษัตริยาทิราชเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยประกอบด้วยบดินทรราชประวัติแสดงพระราชประวัติพระราชจริาวัดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศและการขึ้นดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร คติยาราชกรณีจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชนทางด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้านการเกษตรด้านการแพทย์สาธารณสุขและด้านศาสนานอกจากนี้ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารด้านศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและมรดนศนิลป์ด้านภาษาและวรรณศิลป์ กะตะาเวทีราชกตัญยุตาทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมาถาบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9โดยสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณ์กิจต่างๆ และเมื่อเสด็จถลิงทวัลระยะราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์มีพระราชปณิธานในการสร่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อจเจริญรอยตามพระยุคลลระบาทสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้มั่นคงสืบไปและราชวรากรก,รกิตติคุณจะแสดงพระเกียรติคุณที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้งประเทศและแผ่ไปสารไปยังนานาประเทศ โดยได้ดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระฉายาลักษ์ที่หาชมได้ยากมาเผยพร,ร่ด้วยในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิมูลลิธิสมเด็จพระพันวาษาอยิกาเจ้าจำหน่ายเสื้อโปโลเสื้อยืดกระเป๋าและของที่ระลึกพิมพ์ลายปีนักสัตว์โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจำหน่ายพืชผักสวนครัวและไข่ไก่สด และโครงการในสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกจำหน่ายพืชผักสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากผลผลิตของโครงการเช่นน้ำพริกเผากุ้งสลาเปาฟักข้าวมะม่วงแช่อิ่มเป็นต้นสำหรับประชาชนทั่วไปและนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนาะมหาวชิวราลงกรณ และอุดนุนสินค้าต่างๆได้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยขอความร่วมมือให้ต่างกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุาพร์วไหลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมังไฮเดนเบิร์กสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา14นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองไฮเดนแบคสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็าจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับออโรแพอิเซอร์โฮฟไฮเดนแบคไปยังสู์วิจัยมะเร็งแ,รงแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีศาสตราจารย์ดรโยเซฟพุกตา ผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและศาสตราจารย์นายแพทย์ฮา,ารันโซเฮาเซนอดีตผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารเฝ้ารับสเสด็จ สำหรับศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารันชัวเฮาเซนอดีตผู้อเมริการด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2548 และเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2,551จากการค้นพบไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีนำไปสู่ความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนต้านไวรัสที่สามารถลดอุบัติการการเกิดโรคมะเร็งในปากมดลูกได้ในสตรีทั่วโลก จากนั้นทรงรับฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันธ์สาธารณรัตเยอรมนีจากศาสตราจารย์ดรโยเซฟพุกตาผู้อำนวยการด้านบริหารโดยมะเร็งนับเป็นปัญหาสําคัญของสาพันธ์สาธารณรัตเยอรมนีในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรายใหม่ปีละกว่า450,000รายศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันธ์สาธารณรัตเยอรมนีเป็นศูนย์วิจัยทางชีวาการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุด ในสาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีคศ .1964 เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งรอดชีวิตได้ดีขึ้นเป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าอย่างสูงด้านงานวิจัยและการพัฒนาวิธีการใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งโดยมีการศึกษาหากลไกพื้นฐานของโรคมะเร็ง รวมทั้งค้นหาสาเหตุและชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวการตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆก,ก,ก่อนที่จะลุกลามรวมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอนามัยต่อไปศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันสาธรณรัฐเยอรมนีเป็นสมาชิกข,ของสมาคมศูนย์วิจัยแห่งชาติเฮมโฮลด ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐปัจจุบันศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีบุคลากร,กรกว่า3,000คนมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์1,300คนและนักศึกษาปริญญาเอกกว,ว่า400คนโดยมีชาวต่างชาติกว่า81ประเทศ ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์โอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารันซซ่เฮาเซ่นกราบทุนว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลัยลักณอัคราราชกุมารีเสด็จมาทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย์วิจัยมะเรง็งแห่งสาพันสาธารัฐเยอรมนีอีกวาระหนึ่ง โดยครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรให้ครอบคลุมถึงสถาบันที่ทรงจัดตั้งขึ้นใหม่คือราชาวิทยาลัายจุฬาภรณ์ซึ่งสรงมุ่งมั่นให้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลน,นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทย รวมทางค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพร้อมกันนี้ทรงรับฟังบรรยายการดำเนินงานด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์โดยศาสตราจารย์ดอ,อร์เบเนดิก์โบหัวหน้าภาควิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีและขั้นตอนในการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลระดับโมเลกุลต่างๆที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง หรือปัจจัยทำนายโรครวมไปถึงการพัฒนาระบบในการนำข้อมูลระดับโมเลกุลมาประกอบในการพิจารณาเลือกการรักษาที่จำเพาะเจาะจงให้กับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคนโดยศูนย์วิจัยสามารถพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่เพิ่มความสามารถในการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลัย,ยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัล,ลักรั์อัครราชกุมารีทรงมีพระวิาาสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศโดยมุ่งมั่นให้ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาโดยการใช้การวิจัยนำโทรทะรวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน มนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่บ่ายวันนี้ที P P ่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอคคีภัยในพื้นที่อำเภอร้องกวางเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจํานวนสองราย โดยมีนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชามิตระห์ประจําจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่นายด้วงพันธ์ดีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีเลขที่หมู่9ตําตบลบ้านเวียงถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังมูลค่าความเสียหายประมาณ41,500บาท นายบรรยัติเมฆอากาศซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่8หมู่6ตำบลแม่ยางตาลถูกเพลิงไม่ได้รับความเสียหายบางส่วนมูนลค่าความเสียหายประมาณ5,000บาทในโอกาสนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่พร้อมด้วยกิ่งกาชาติอำเภอร,ร้องกวางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัขีัยังกล่าวด้วย ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองสนองพระราชวบายสน็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ช่วงเช้าวันนี้ณบ,บริเวณคลองหนองสแกหมู่สาำบลบรม,มณีอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกนายนัทพงศิริบุญนายอำเภอเมืองนครน,นายกนำกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลพรม,มณีร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราช,ชบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องพระราชจะประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานสิ่งโลภพระราชทานสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยพระร่และสร้างพลังการทําความดีด้วยหัวใจสําหรับเป็นเพลงประจําของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทําความดี โดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทํานองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทําความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ wwwprd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 5 6 0 9 7 7 จบข่าวนพระราชสำนักดิฉันสวสดิศวภาเริกสนันสวัสดีค่ะ